Miss Grand อุทัยธานี2022ค่ะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าปีนี้เนี่ย Miss Grand Thailand ของเรามีจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพใหญ่นั่นเองที่นี่เลยอยากจะนะคะนำประเพณีวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของทางภาคอีสานมาแนะนำให้กับทุกคนได้รู้จักกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคิตตี้ขอเกริ่นนิดนึงค่ะว่าสิ่งที่คิตตี้จะนำมานำเสนอเนี่ยเกี่ยวกับการจัดสารประวัติของการจัดสารของประเพณีทางภาคอีสานของเรานะคะมีมากกว่า 4,000 ปีที่แล้วแล้วค่ะเพราะว่านะคะการจัดสารเนี่ยดำรงอยู่กับชีวิตประจำวันนั่นเองอย่างเช่นนะคะการจัดสารข้องหรือแม้แต่ตะแกรงนะคะที่เอาไว้ตักปลานะคะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการจัดสารค่ะแต่วันนี้นะคะคิตตี้อยากจะนำเสนอสิ่งที่ใกล้ตัวมากกว่านั้นนะคะนั่นก็คือกระเป๋าสารนั่นเองในยุคนี้นะคะกระเป๋าสารนะคะเป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะจะเห็นได้นะคะจากแบรนด์ดังๆนะคะอย่างเช่นเคาเกียนะคะโลเอเว่นะคะเขาก็มีนะคะคอลเลกชันที่เป็นกระเป๋าสารเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะกระเป๋าสารใบนี้นะคะจากทางภาคอีสานของเรานะคะได้ไปโด่งดังในต่างประเทศนะคะลวดลายของเขานะคะทำมาจากไม้ไผ่ล้วนๆเลยค่ะดีเทลของเขานะคะก็คือการเล่นสีของไม้ไผ่แต่ละสีนะคะมาตัดกว่าอีนี้และที่สำคัญนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นตรงฝานะคะดูใกล้ๆเห็นไหมนี่นะคะตรงฝาของเขานะคะตัดแต่งเป็นลวดลายดอกพิกุลนั่นเองค่ะและข้างในนะคะสามารถใส่ของได้เยอะมากนะคะอันนี้คิตตี้ใส่ iPhone นะคะแบบ Mac เลยนี่แบบพลาสนะคะก็ใส่ได้นะคะท่านนี้นะคะคิตตี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะคะหัตถกรรมฝีมือคนไทยทางภาคอีสานของเรานะคะก็สวยไม่แพ้ชาติใดที่สามารถไปร่วมช่วยนะคะเศรษฐกิจทางภาคอีสานของเราได้นะคะสวยทันสมัยค่ะ